I don't want to you take เรียนป.6แล้วเอาจ่ายค่าเรียนดีค่าเรียนพิเศษคุณครูด้วยเหรอคะเรียนคุณครูด้วยเหรออันนี้ก็อ๋อคุณครูค่ะเรียกเข้าไปที่นี่เข้ามาที่นี่ความมันจะอยากไปเรียนทางสมัครแล้วที่เป็นความที่เราต้องการไปช่วยแต่เราไม่ต้องใจก่อนนั่งมือก่อนแล้วได้รูปเดียวนี่ไงไปที่จะไปใช้ศึกษาจะศึกษาท่านกับยังไปเรียนอีกไม่ได้ไปย้ายคือย้ายคือทำเด็กได้ไหมคะคือความเด็กชอบทำมากกว่าสร้างท่านผู้ว่าช่วยโรงเรียนหนูช่วยเพื่อนๆของหนูช่วยหนูด้วยนะคะเพราะอะไรลูกไม่อยากให้โรงเรียนนี้ปิดจากเรียนโรงเรียนนี้นับมา 2-3 วันแล้วโรงเรียนหยุดมาจะไม่ได้ไปโรงเรียนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเศร้าค่ะเสียใจแล้วครั้งสุดท้ายได้ถ่ายรูปอะไรโรงเรียนไว้หลังโรงเรียนถ่ายอะไรบ้างลูกถ่ายวันถ่ายรูปเพื่อนวันนี้มีหวังไหมมีหวังหวังว่ายังไงโรงเรียนจะได้ไปไหนว่าผมก็ไม่รู้ว่าปัญหาเป็นอะไรแต่ก็ไม่อยากให้โรงเรียนปิดก็ขอให้ทายาทช่วยทั้ง8ช่วยกันหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะนัดทั้ง8ทายาทมีหนังสือเชิญไปนัดทายาทเข้ามาพูดคุยครับหาแนวทางสรุปครับผมตอนนี้ลูกเราเด็กๆหลายๆคนเนี่ยได้มีการไปหาโรงเรียนส่วนของผมนะครับยังไม่ได้หาโรงเรียนเลยครับก็รอความหวังจากท่านผู้ว่าว่าจะคุยสรุปกันได้นะครับผมขอให้ทั้ง8ทายาทเห็นแก่เด็กนะครับสงสารแก่เด็กเลยอย่าเรื่องไอ้กฎหรือใบเล็บท้ายอะไรที่พอจะอนุโลมก็ได้ก็อนุโลมไปเถอะครับเพราะว่าสงสารเด็กๆเพราะโรงเรียนนี้ก็เปิดมานานแล้ว60กว่าปีแล้วเราก็ไม่อยากให้ปิดครูอาจารย์ก็ดีครับผมขอให้ทั้ง8ทายาทช่วยเหลือนิดนึงครับจะเชิญทายาททั้ง8ทายาทเนี่ยในตระกูลเนี่ยมาแล้วก็ท่านจะเจรจาดูนะครับเพราะเรื่องการรับบุญใบอนุญาตเนี่ยมันต้องพร้อมใจกันทั้ง8คนทั้ง8ตระกูลก็ผมจะทำหน้าที่เชิญแล้วท่านผู้ว่าจะนั่งหัวโต๊ะจะเจรจาให้กำหนดวันอะไรเดี๋ยวผมต้องประสานทางหน้าห้องผู้ว่าทีมท่านจะวางช่วงไหนยังไงนะครับเตรียมเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะจบในระดับต่างๆเนี่ยนะชั้นต่างๆเนี่ยเอาหลักฐานการศึกษาเนี่ยนะครับพวกใบพวกวุฒิต่างๆของเด็กเนี่ยปอพอต่างๆก็ทางโรงเรียนกำลังเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อจบภาคเรียนก็เอาอันนี้ไปสมัครเรียนตามโรงเรียนที่ประสงค์นะครับโรงเรียนก็โรงเรียนย่านใกล้ๆนะครับก็ไปในลักษณะเป็นการย้ายไปเข้าเรียนนะครับย้ายไปเข้าเรียนก็ได้คุยกับทางโรงเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าไปเนี่ยรับสมัครเข้าก็เรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชุดเดิมไปได้ส่วนกรณีที่การบางแก้วก็โทรประสานนะครับก็คือถ้าเป็นคนหนึ่งเนี่ยเข้าคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งนี้ก็จะมีการคัดถ้าเกิดมันเกินจำนวนนะครับส่วนชั้นอื่นก็ไปสมัครเข้าเรียนนะครับก็มีเยอะส่วนตุ๊กตาเนี่ยจะน้อยหน่อยตุ๊กตาเด็กแต่ละห้องมันเยอะมันก็จะเหลือรับได้ห้องละ3คน4คนส่วนกรรมการแก้วจะมีบางห้องละ20กว่าคนนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องใช้วิธีย้ายไปเข้าเรียน